สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับอุลตร้าควิสนะครับกับตอนที่6นะฮะซึ่งเราไม่ได้อัดกันนานมากนะครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับตั้งแต่พาร์ทนู่นนะฮะทายอุปกรณ์หน่วยพิทักษ์โลกนะครับผัดวันประกันพุ่งกันมาหลายเดือนมากนะครับเพราะว่าแอดมินไม่ขี้เกียจพิธีกรไม่ขี้เกียจไม่ใช่แอดมินขี้เกียจครับคนพิธีกรคนนึงไม่ว่างครับพิธีกรคนนึงไม่ว่างครับแล้วมันก็ขี้เกียจด้วยนะใช่ครับขี้เกียจเลยครับผมวันนี้ครับมาพร้อมมากับตอนอะไรฮะคุณโชควันนี้ครับมากับธีมเพลงนะครับธีม OPED แล้วก็ OST BGM เพลงธีมครับพบกับพวกพิธีกรรับเชิญทั้ง2คนเช่นเคยนะครับขอบตาดาแมนนะครับและช่างโชคพร็อพนั่นเองนะฮะใช่ครับพิธีกรรับเชิญพิเศษถาวรอยู่กันทุกรอบนะฮะไม่มีเพิ่มพิธีกรไม่มีลดพิธีกรนะครับมีอยู่แค่2คนจะมีเพิ่มลดแค่คนแข่งนะ คนแข่งเริ่มตายไปทีละคนนะพบกับผู้เข้าแข่งขันนะฮะทั้ง5คนเช่นเคยนะฮะบอกเลยฮะมีแต่เพิ่มมีแต่ลดกับเพิ่มนะฮะบางตอนก็6คนบางตอนติดคนบางตอนเหลือแค่4คนนะฮะก็เริ่มที่แชมป์หลายสมัยของเรานะครับผมแอดโคโค่นะฮะแชมป์เองแนะนำตัวตอนนี้ก็แพ้อีกละสวัสดีครับแอดโคโค่ครับรอบนี้มาแพ้ครับโอเคครับผมต่อไปครับผมแอดมิไลคุงครับผมสวัสดีครับแอดมิไลครับแอดกอสเซเตอร์ฮะสวัสดีครับลูกเพจน่ารักเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเรียกกอสเซเตอร์ไม่ต้องเงียบนิ่งๆเฮ้ยทีไปไหนทีไปดิเป็นทหารมันต้องไอ้นี่ไหมเป็นผู้เข้าแข่งขันมันต้องเอเนอร์จีหน่อยเข้าใจไหมสวัสดีครับผมแอดกอสเซเตอร์ครับผมเอเนอร์จีเอเนอร์จีให้เหมือนกับตอนเล่นกันคายมาครับแอดเลกูลอสครับผมสวัสดีครับผมแอดเลกูลอสครับแอดฟานครับผมสวัสดีครับผมแอดฟอร์ครับผมโอ้ดูหล่อมากเลยครับสวัสดีครับสวยๆเฮ้ยใจเย็นๆเป็นบ็อกซิ่งไว้เป็นบ็อกซิ่งนะก็แน่นอนครับว่าอย่างที่คุณโชว์บอกไปนะฮะว่าหัวข้อในรอบนี้ก็คือ BGM หรือ OST Original Soundtrack นั่นเองนะครับผมครับแต่ก่อนหน้านั้นผมขอเล่าอะไรสักหน่อยครับครับผมก่อนครับครับวันนี้ครับเรามีครับเรามีเพลงทั้งหมดเสียงเป็นอะไรเหรอครับเสียงเป็นอะไรเหรอครับฟังไม่รู้เรื่องเสียงปกติเนี่ยคืออ่ะเอางี้ตอนแรกเนี่ยผู้เข้าแข่งขันทุกคนรู้นะครับว่าเรามีทั้งหมด20เพลงแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะรู้แค่ว่าเราจะเอามาแค่เพลง OST กับ BGM อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกเขาว่าเราจะเอา OP กับ ED ไปด้วยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า10ข้อแรกครับเขาอาจจะหล่นๆนิดนึงนะอะไรก็ได้นะครับ10ข้อแรกอะไรก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงครับเนื่องจากว่าคุณแอดโคโค่เนี่ยเขาชนะมาบ่อยกันไปผมหมั่นไส้ผมเลยจะคุมกำเนิดเขาครับอะไรวะมาคุณแพ้แน่นอนด้วยการเพิ่มนิวเจนขึ้นมานิดนึงครับนิดนึงด้วยนะเพราะว่าคุณแอดโคโค่เนี่ยเขาค่อนข้างแพ้ทางนิวเจนนะผมเลยเพิ่มนิวเจนมันรอบนี้บอกเลยว่าง่ายนะง่ายอ่ะง่ายมากรอบนี้ง่ายจริงแล้วรอบก่อนเราบอกว่าง่ายครับเป็นไงล่ะยาวชั่วโมงขึ้นทุกรอบรอบนี้ง่ายจริงๆแล้วเพราะว่า OP หรือ OST อะไรพวกเนี้ยคนน่าจะฟังเยอะรอบนี้ไม่เกินชั่วโมงแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดชั่วโมงเนี่ยผมดีลบเพจทิ้งนะครับแต่ว่าถ้าเกินชั่วโมงจริงก็ไม่ต้องเอาคลิปนี้ลงครับง่ายดีโอเคเอาจะได้ไม่ขายยอดวิวครัวยอดวิวครัวเก็บไว้ดูสนุกสนุกถุยมาจานทำยี่ห้อจานเก็บไว้ได้เก็บได้ความทรงจำเหมือนกับเทปที่หายเหมือนกับคลิปที่หายไปรอบที่แล้วรอบนู้นนะมาครับมาที่กติกากันนะคุณโชคกติกาครับเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ช่วงครับโดยที่ช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกจะเป็นช่วงของเพลง opening กับ ending นะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด10ข้อโดยที่ครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นเพลงหลักๆก็ OST ครับจริงๆมีแต่ไอ้พวกไอ้ OST นั่นแหละ BGM ครับก็กดง่ายๆครับเราก็จะทำการเลือกว่าใครจะได้เลือกก่อนเลือกหลังนะครับโดยที่ในครึ่งแรกเนี่ยจะให้เลือกถึง1ถึง10ครึ่งหลังจะเลือก11ถึง20ครับก็ง่ายๆครับแต่ว่าจะให้ฟังเพลงเนี่ยทั้งหมด2วินาทีครับคลิปละ2วิก็จริงแต่ว่านับถอยหลังทีละ5วิใช่ครับจะมีนับถอยหลัง5วิก่อนก็คือทีละ7วินั่นเองใช่ครับแล้วก็ถ้ารอบนี้ใครตอบไม่ได้มันมีใบครับตอบไม่ได้ก็ปล่อยผ่านครับครับวิธีการเปิดนะฮะต้องเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นคลิปมาไม่ได้เป็น MP3 ฉะนั้นผมก็ต้องเปิดคลิป
นะครับผมต้องไลฟ์ใน Discord ซึ่งคุณก็ต้องเข้ามาดูแล้วก็ฟังเอาไม่มีภาพนะฮะแล้วก็เวลาตอบเนี่ยก็เหมือนเดิมต้องลงเป็นข้อความใน Discord ใครขึ้นคนแรกก็ได้ไปนั่นเองพิมพ์รอไว้เลยครับใครตอบได้กด Enter เลยครับใครขึ้นก่อนได้ตอบก่อนนะครับตามนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นใครในหวยแตกก็ซวยไปนะครับยึดตามหน้าจอผมเป็นหลักนะฮะโอเคครับเพราะฉะนั้นคุณม่อนถ้าเกิดคุณยังไม่หาตัวคุมกำเนิดครับไปอัพเดตตัวเองมาโอ้โหปัญหาเดี๋ยวเขาจ้องเล่นอย่างเดียวเลยเนี่ยปัญหาแล้วรู้สึกจะแค้นเนาะใช่ฮะแล้วก็คนที่ได้คนแรกเนี่ยคนที่เห็นหน้าจอของแรกแล้วได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าจะเอาข้อไหนนะฮะสิบภายใน10ข้อแรกหรือ20ข้อหลังนั่นเองสิบข้อหลังอ๋อโอเคโอเคครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกครับมาเรื่องต่อว่าใครจะได้ก่อนได้หลังทุกคนนะครับเขียนชื่อไปในช่องแชทครับเขียนชื่อเองจะยังไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องเขียนชื่อป่ะอ่ะกลัวหลุดลบเอาออโต้บอททุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเขียนหมดยังครับไม่ต้อง enter นะครับเดี๋ยวพึ่งเขียนแล้วครับผมใคร enter จับดีดไข่เลยนะใครยังไม่เขียนครับหรือเขียนหมดแล้วเขียนแล้วโอเคครับถ้าพอครับ3 2 1 enter ครับเฮ้ยแอมมี่ไลคุ้งเขามาเป็นคนแรกไม่เข้าโอ้โหอันนี้เข้าทุกคนเลยใช่ไหมเข้าทุกคนต้องเข้าทุกคนเขาต้องฟังแอมมี่ไลนะครับคนแรกแอดโคโค่คนที่2แอดฟางคนที่3แอดเรกูลาร์คนที่4แล้วก็กอสิเตอร์คนที่5นะโอเคครับแอดไม่ไลครับเลือกไม่ได้เลยครับ1เบอร์1ที่10คุณเลือกเบอร์อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวขอถามอีกนิดนึงได้ไหมได้ฮะคือสมมติเลือกเสร็จปุ๊บเปิดเพลงมาปุ๊บนี่คือพี่ต้องตอบใช่ป่ะใช่ครับถ้าเกิดตอบได้ก็คือได้ไปเลยถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้ก็คือไปที่คนต่อไปโอเคโอเคโอเคมาครับเลือกข้อไหนฮะ8เลข8 8เฮ้ยข้อนี้ง่ายมาครับผมนับพลังนะฮะเดี๋ยวแต่เราแป๊บนึงอ่ะโอเคเอาปัญหาเหตุสุดท้ายครับพี่เล่นเทคเคนอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เล่นตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วค้างตอนเกือบวิสุดท้ายวิโอเคนะครับมาเลยฮะถามจริงเอาเลยฮะอะไรครับโอเคเพลงเปิดของอุลตร้ากาแล็กซี่ไฟท์3ชื่อภาคชื่อภาค The Destinate Crossroad โอเคครับรอบนี้ครับคุณแอดฟายได้แล้ว1คะแนนครับผมแอดมิไลเกือบได้ตั๋วฟรีซะแล้วโอเคมีอะไรหนึ่งโอเคต่อไปครับต่อไปแอดโคโค่ครับแอดโคโค่คุณเลือกข้อไหนฮะ10ข้อนี้สิบหนึ่งถึงสิบครับเลือกเบอร์อะไรครับข้อไหนเป็นโชวาบ้างครับไม่บอกครับคุณเลือกดวงชะตาจะนำพาคุณพอข้อ19ไปเลยเอ้ยไม่ได้ดิยังหนึ่งถึงสิบต้องหนึ่งถึงสิบใช่ไหมข้อห้าโอเคโอเคครับเฮ้ยตอนนี้ก็ง่ายโอเคครับสามเออไม่ต้องนับละฟังนะครับโอ้ยตอบได้เลยฮะอินเตอร์แมนคอสมอสครับโอเคครับแอคโคโค่ได้อีก1คะแนนครับผมคือตอบแล้วข้อฟรีบอกแล้วผมบอกแล้วข้อฟรีต่อไปแอดฟานครับผมสิบข้อนี้โอ้ข้อหนึ่งมาครับข้อหนึ่งนะโออีซี่นะเลโอครับเลโออุลตร้าแมนเลโออุลตร้าแมนเลโอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะได้เป็นคะแนนถูกต้องแล้วครับอ้อผมลืมบอกไปครับคนดูอาจจะคิดว่าเอ้ยระบบนี้เนี่ยมันเรียงไปมันก็ได้คะแนนครบทุกคนบอกว่าไม่ใช่ครับมันถ้าเทียบกับ10ข้อเนี่ยมันเหมือนถนนลาดยางเป็นหลุมบ่อถนนเรียบเลยแต่ใครมันจะมีสักคนที่โชคร้ายตกหลุมบ่อนะครับขี่จักรยานดีๆก็อาจจะหน้าทิ่มได้แต่ถ้าเซียนหน่อยก็อาจจะแบบพลิกล็อกกลับมาได้นะครับโอเคครับมาครับโอเคแอดเรกูลาร์ครับผม10ข้อเรกูลาร์ครับ
เลือกมาครับเอาข้อ3อ่ะข้อ3ครับโอเคครับข้อ3ก็ไม่ต้องไปหัวล้ออ่ะโอเคครับผมหัวล้อบัฟมั้ยโอ้ยประโยคเดียวรู้เรื่องมันก้ำกึ่งอยู่2เรื่องระหว่างเอตตี้กับโจเนียสครับผมก็เลือกมาเลือกตอบเลยฮะโจเนียสครับอุตส่าห์โจเนียสเป็นคำตอบที่ผิดนะฮะมีคนพี่คิดเยอะไปหน่อยนึงมีคนตกหลุมไปแล้วคนนึงนะครับตอนต่อไปตอบเลยครับตอบเลยครับคุณกอเซเตอร์คุณกอเซเตอร์ครับเพลงอะไรครับโจโรมันเอ็กซ์ทีเป็นงาน80ถูกถูกต้องครับมีคนตกหลุมบอกแล้วคนนึงนะครับต่อไปครับคุณกอเซเตอร์ครับคุณจะเป็นคนเลือกจอกันกอเซเตอร์กอเซเตอร์ครับผมผมจะทำเป็นไม่ได้ยินแล้วกันมาครับข้อ7ข้อ7ไปยังข้อ7ยังครับข้อ7ยังครับอุ๊ยมีคนตกหลุมบ่อนึงครับเราจะดูว่าจะมีเขาจะออกจากหลุมได้หรือเปล่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยAmazon USA คุณโอมครับคุณเป็นแฟนคลับ USA คุณรู้สึกไงครับผิดหวังวะใช่ครับไม่ใช่ตอนถูกครับต่อไปครับคุณแอนนี่อะไรครับไม่เป็นไรครับข้ามเลยโจเนียสก็ได้อะโจเนียสนะครับโจเนียสไม่รู้ครับมั่วครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเป็นเพลงปิดแล้วประเด็นคือมันเป็นอาสิบข้อเนี่ยนี่คือเพลงปิดเพลงเดียวไม่ใช่มีเพลงปิดสองเพลงเดียวสองเพลงสองเพลงแต่ว่าข้อไหนไม่รู้โอเคครับผ่านไปแล้วน่าจะห้าข้อแล้วปะตอนนี้ห้าข้อละต่อไปใครเลือกนะเหลือข้อไหนนะฮะเหลือข้อไหนทวนก่อนเหลือสองเหลือสี่เหลือห้าเหลือหกเหลือเก้ากับสิบสองสี่ห้าหกเก้าสิบสองสี่ห้าหกเก้าสิบตอนนึงอันนี้ดีกว่านิดนึงเปลี่ยนกดนิดนึงเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจบไปเดี๋ยวมันน่าเบื่อไปเอาอีกแล้วกรรมการเล่นลิ้นอีกแล้วไอ้ที่ทำตัวไปกกต.บ้านกูไม่ได้ไอ้เหี้ยเอาอีกให้เลือกแล้วกันระหว่างเรียงลำดับเหมือนเดิมครึ่งหลัง10ข้อสุดท้ายกับแบบนึงคือใครข้อความใครขึ้นก่อนตอบก่อนเอาแบบนึงเอาลำดับดีกว่าลำดับดีกว่าสงสารคนเด็กมาครับมาที่แอดมีไลน์ครับผมครับผมเลือกข้อไหนครับ10ฮะข้อ10นะครับผมข้อ10นะครับโอ้มาครับผมผมว่าใครต้องเดาได้อะเนี่ยโอ้เฮ้ยคุณนั่นเป็นยิงกิงกะดูละคุณก็ตอบกิงกะเอสของพิตอรี่อ่ะถูกฮะไอ้ชับเอ้ยกิงกับเอสถูกแล้วครับกิงกับเอสถูกแล้วนะฮะวิกตอรี่นั่นคือเพลงนะครับกิงกับเอสภาคที่มีวิกตอรี่มาโผล่ภาคแรกโอเคได้อีก1คะแนนนะครับแอดมีไรตอนนี้นะครับแอดมีไรแล้วได้แล้ว3คะแนนครับแอดโคโค่1คะแนนแอดฟัน1คะแนนแอดเลกูรอสถูกคะแนนแล้วแอดกอสเตอร์1คะแนนนะครับโอ้อายจังเลยเฮ้ยต้องตอบละเดี๋ยวมีข้อตอบได้เหลือ4ข้อนะครับผมต่อไปครับแอดโคโค่ครับโคโค่ฮะตอนนี้ยังมีนิวเจนเหลืออยู่นะชูจิวเดสตินี่ข้อ9ผมเชื่อในบารมีเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็จะเล่นสมภารพลุนมาครับผมตัดออกWhat the fuck I want itWhat the fuck แต่จะพบจะตายก็ทำหาคนมาถึงโอ้โหอะไรวะโชว์สตาร์นำพามาถึงจุดเขาเลยนะถนนลูกรังแล้วลองดาวผมให้ผมอาดมั่วแล้วกันครับออฟแล้วกันฮะออฟอะไรฮะนะครับ
ออฟธรรมดาครับออฟธรรมดาใช่ไหมครับผิดครับผมผิดครับมาครับผมแอดแอดฟานครับผมแอดฟานครับออฟออริจินครับตอบมาแล้วออริจินซาก้าโอเคครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะมาเหลือ3ข้อนะ2 4 6โอ้เรียงเลยมาครับแอดแอดนี่กูรอท่านเลือกข้อไหนครับแอดฟานเขายังไม่ต้องเลือกเหรอ6เฮ้ยเดี๋ยวนะเออแอดฟาน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 โอ้กูเลือกหมื่นแล้วกูว่ามึงอ่ะขอไปแดกขอแดกน้ำขนาดนี้แค่นี้ยังหมื่นเออคือบทแม่งจะนานหรือเนาะนานหรือสั้นยังไงก็จะมึนโอเคโอเคโอเคมาแอดฟานครับผมไม่ใช่แค่ผมเอา6แล้วกัน6นะฮะ6เลือกมั้ยครับเพลงปิดอุลตร้าแมนนิกซัสเพลงปิดครับเพลงปิดอุลตร้าแมนนิกซัสเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมถูกต้องครับจะถามครับว่าเพลงปิดไหนครับคุณรู้เพลงปิดแรกแป๊บนึงนะเอาทำงานไม่ได้คิดไม่ได้เรื่องมันก็ถูกอยู่แล้วใจดีผมเพิ่งดูมาเอออย่าไปดูถูกอย่าไปดูถูกคือไอ้ครึ่งแรกของไอ้ที่ไม่ย้ามันมีเพลงปิดสองอันมาเหลือ2ข้อสุดท้าย2 4แอดเลกูลอสครับเลือกข้อไหนฮะเอา2ละกัน2 2โอเคโอเคครับคุณแน่ใจนะครับว่าตอบข้อนี้ได้อุ้ยทำไมผมจังวะ What the fuck อะไรวะมาครับเรื่องกูมาเจอแต่เสียงกีตาร์จริงๆผมเชื่อว่าไอ้คอนซิเตอร์น่าจะตอบได้นะครับมันน่าจะเดาตัวบอกเอาเฮียเวรละเอาเวรละลองเวรแปลว่าลองแรนดอมมาฮะแรนดอมมาแรนดอมมาแรนดอมไม่มีใบใช่ไหมไม่มีใบฮะใช่ครับผมรู้ครับว่าคนส่วนใหญ่ในนี้เขาตอบอะถ้าไม่อะไรมันแปลกๆเขาจะตอบในซัดขึ้นหมดครับจัมโบเองดูก็ดูจากที่ฟังน่าจะเป็นเพลงปิดมั้งขอตอบเน็กซัสแล้วกันเน็กซัสยืนยันนะครับยืนยันครับยืนยันคำตอบไม่คำตอบสุดท้ายคุณโอ๊คเฉลยครับผิดฮะชิบหายกูแล้วไงมาครับผมแอคคอนเซเตอร์ครับผมชิบหายกูแล้วแอทโชคก็ช่วยกันเดาแล้วล่ะยานี่ออกเพลงผิดป่าวะเซเว่น21เซเว่น21เซเว่น X เซเว่น X ได้แล้วครับเซเว่น X คุณอมเฮ้ยเป็นคำตอบที่มาเหนือที่ถูกต้องครับผมจริงๆรู้ว่ากูไปว่ามึงรู้ใช่ไหมไม่ผมแบบคุณพูดมากไปหน่อยอ้าวโดนหาพูดมากไปหน่อยครับโดนหาผมเลยรู้สึกว่ามันต้องเป็นเซเว่นเอ็กซ์แล้วครึ่งหลังกูจะพูดน้อยลงนะเดี๋ยวจะมารู้กันไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นครึ่งหลังเสร็จปั๊บคือแบบบอกปั๊บเงียบเลยให้ดาวคนหนึ่งมาผมฟังแล้วคุณตอบได้เลยนะฮะอุ้ยเคลียแล้วตื้อเคลียแล้วสิ่งที่เขาเคลียแล้วคือเคลียแล้ววะเคลียแล้ววะเคลียแล้ววะตื้อโอ้ยต้องพูดซ้ำเคลียแล้ววะลองแรนดอมมาฮะเนออสนะครับผมเป็นคำตอบที่ผิดนะฮะผิดโอเคครับกากแอดมิไลไอ้นี่กูอยากเอาอ่ะแอดมิไลครับผมไม่รู้อ่ะ USA ก็ได้ป่ะอุลตร้าแมน USA นะครับเป็นคำตอบที่ผิดเช่นเดียวกันนะฮะคุณเพิ่งถมถุยแอดกอสิเตอร์ไปคุณจะตอบว่าไงครับไอ้เหี้ยแล้วไงตอนแรกที่คุณเลยจะตอบผมคิดว่าเนออนนะแต่พอเขาตอบผิดก็อาชิบหายละมาครับอะไรวะ
อนมอสคอนมอสเหมือนเดิมอุลตร้าแมนคอสมอสนะครับผมเป็นคำตอบที่ผิดนะฮะโหไอ้ฟ้าแม่งกินหมูแล้วไอ้ฟ้าครับผมโจเนียสครับเพลงเปิดอุลตร้าแมนโจเนียสเพลงเปิดนะฮะเป็นคำตอบที่ผิดนะฮะอัลเลกดอนครับคุณยังไม่ได้ซับคะแนนนะครับนี่คือโอกาสคุณนะครับไม่ผมรู้แล้วดูถ้าวนมาอุลตร้าแมนพาวเวิร์ดพาวเวิร์ดเป็นคำตอบที่ผิดนะฮะผิดเกรดเหรอวะผมเจอเองครับจริงๆก็มีคนเกือบถูกนะอุลตร้าแมนเกรดครับโอ้เออไอ้เหี้ยสมองมันอยู่ในหัวมันมีโจนเยอะเกรดตอนแรกจะไปนี่แล้วจะไปโซฟี่แล้วแต่มันไม่ใช่นะครับโอเคครับเรามาสรุปคะแนนก่อนนะตอนนี้ครึ่งแรกหมดไปแล้วนะครับ10ข้อปัจจุบันนะครับแอดมิไร3คะแนนแอดโคโค่1คะแนนแอดฟาน3คะแนนแอดเลกูดอส4คะแนนและแอดกอสติเตอร์2คะแนนครับจริงๆเมื่อกี้เกือบบอกว่าแอดกอสติเตอร์11คะแนนเพราะแม่งเขียน1 1โอ้ยดูดิคะแนนครับผมไอ้เหี้ยสวแน่นอนอันนี้บัตรงอครับบัตรงอมาครับนี่คือรอบแรกนะครับผมมาที่ช่วงที่2นะครับผมก็คือข้อที่11ถึง20นะฮะอันนี้แหละตอนนี้มันเป็นเวสต์ซีแล้วนะครับมาครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะนับใหม่นะครับเดี๋ยวทำไมมีสเปเชียลด้วยวะเอ้ยเดี๋ยวรอเล่นจบก่อนเดี๋ยวคุณก็รู้ก่อนแล้วจบว่ะมาแล้วสิบคะแนนหรือว่าก็มาจัมโบ้เอแน่เลยเดี๋ยวมาครับผมมาครับพิมพ์รอเลยฮะอันนี้นับใหม่นะฮะเอาใหม่เอสพีอ่ะมันเอาไว้นี่เผื่อมีคนคะแนนเท่ากันไม่ใช่หรอกเออคุณตาคลิปเจอแล้วจริงๆเต็มแล้วจริงๆเปิดมาในคลิปอาจจะเป็นคลิปอาจารย์แดงก็ได้ใครจะรู้พร้อมหรือยังครับทุกคนพร้อมแล้วโอเคครับผมมาฮะงักทั้งนิ้วรอแล้วมาครับรอดแน่3ลงครับโอ้ถือว่ามาอย่างเหนือนะฮะแอดฟานนะครับผมนะครับสำหรับในรอบที่2นี้นะครับแอดฟานนะครับจะเป็นคนแรกนะครับแอดมิไลคนที่2แอดโคซิเตอร์คนที่3นะครับผมแอดโคโค่คนที่4แล้วก็แอดเรกูลอสคนที่5นะฮะตอนนี้แอดโคโค่กำลังจะโดนคุณคนหนึ่งครับต้องพยายามมากเลยใช่อันนี้คือมันเป็น OST เลยใช่ป่ะไม่ใช่พวกเพลงปิดเปิดเลยใช่ป่ะเดี๋ยวคนก็รู้ไม่ใช่เพลงปิดเปิดครับเป็นพวก OST BGM อะไรก็แล้วแต่ครับผมหยิบนึกข้างเอายัดใส่เข้าไปนี่ยากผมละโอเคครับพร้อมครับโอเคครับมาครับเริ่มที่แอดฟานนะฮะเลือกข้อไหนฮะ11ถึง20 11โอ้โหเปิดมาเดี๋ยวว่าเปิดประเดิมเรียกว่าไม่ยากโอเคครับไม่ยากแต่คุณจะตอบถูกไหมอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับโอ้โหเฮ้ยอุลตร้าแมนตัวแรกคุณจะแน่ใจได้ไงครับว่าไม่ใช่ของเวอร์ชันชินแมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออบเจคชันทำให้ควันเสียผมขอปล่อยอีกชุบกับตัวเองกันเฮ้ยอย่าลืมปล่อยชุบตัวเองวะเขาแล้วมีแบบเดวิลแองเจิลอ่ะเฮ้ยมันต้องเป็นอันนี้ไม่มันต้องเป็นอันนี้มาฮะตอบเลยฮะผมจบในจบชนะผมจะตอบเป็นเวอร์ชันแรกโอเคฮะเวอร์ชันแรกครับลูคี้เหรอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะทั้งโชคเป็นผมไปเองเนี้ยแม่งมีมาให้อยากรู้ความจริงเลยวะตามดราฟต์แรกมันคือเวอร์ชันชินแต่กลัวลิขสิทธิ์ก็เลยเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันโอ้ลิขสิทธิ์แรงมาครับผมข้อต่อไปครับแอดมิไลนะครับ12ถึง20ฮะข้อไหนครับ18ฮะ18ฮะ18โอเคครับผมโอ้เชิญเลยครับฮะเฮ้ยโอ้ฮะผมว่าใช่น่าจะของอุลตร้าแมนในเรื่องไทกะแต่น่าจะเป็นของฟูมะป่ะออกฟูมะเหรอครับใช่ป่าวฟูมะคุณโอมครับเฉลยนะครับคำตอบนะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับต่อไปครับแอดกอสิเตอร์ครับอุลตร้าแมนวิกตอรี่ครับของอุลตร้าวิกตอรี่ไฟล่างไนท์อุลตร้าแมนวิกตอรี่วิตอรี่ไนท์วิตอรี่ไนท์ครับผมเป็นคำตอบที่ผิดเหมือนกันครับผมเอา
เดี๋ยวเอาเลยกูขอไอ้กรรมการกูขอไปห้องน้ำก่อนขอไปห้องน้ำก่อนนึงกรรมการแล้วเราจะทำไงอ่ะมันเสียไปข้อหนึ่งเอาข้อเอาไว้ว่าถูกสุ่มได้ที่เก็บไว้เดี๋ยวกูบอกโอเคมาครับกูก็มึนจริงเหรอพี่เล่นบัวคล้ายไปก็ยังไงมีคนสุ่มได้ก็ตอบอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือฟินิกเพเปอร์ดูผลคะแนนไหมครับเนี่ยได้ครับได้ครับคุณได้ได้ได้กกตทำไมทำงานแบบนี้ครับโหยโอ้กกตไม่ได้นอนกกตไม่ได้นอนรอเล่นรอเล่นมาครับมาที่แอดกอสิเตอร์ครับผม20โอเคฮะโอ้ข้อนี้ค่อนข้างสวยนะครับอืมคุณโอครับดูให้ดีครับ20คืออะไรครับได้ได้ชัวร์นะครับชัวร์ชัวร์ชัวร์โอเคครับเชี่ยผ่านแล้วเชี่ยผ่านแล้วเปล่าไม่ไม่ใช่กูไม่รู้จักเพลงอุลตร้าแมนเบบี้อูดเพลงอะไรครับอูหรือโตลามันอูหรือโตลามันกูให้ได้อุลตร้ามิลเลอร์เกิร์ลถูกต้องค่ะเย้โอเคครับเพลงชาติตัวแมนเลยนะครับผมไม่ได้ผมจะพาไปติดปอดตายใต้ต้นมะพร้าวเออยังเป็นเพลงชาติตัวแมนเลยนะเว้ยไม่ใช่หรอกครบรอบ4ปีนะตอนในบิวต์เนี่ยโอเคครับ40หรือ35ผมลืมแล้วน่าจะ40มั้งเลขสวยอยู่มาต่อไปครับต่อไปโคโค่ครับคุณต้องตีซื้อให้ได้ครับคุณห่างจากคนที่ไอ้คะแนนสูงสุดตอนนี้อยู่2คะแนนครับผมเลือกเลขนำโชคเลข13ครับโอ้โหสามโอ้นำโชคสุดๆอะไรนำโชคสุดๆแล้วไอ้ know ตอนนี้ไอ้โชคกำลังสมองอะไรเนี่ย I know เชื่อหรือวะฉันรู้นิวเจนปะไม่นับว่าเป็นไม่นับเป็นนิวเจนไม่นับเป็นนิวเจนอีกเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่เฮเซนด้วยแล้วแมนเซโร่ฮะคุณต้องแมนเซโร่ไม่นะใช่ใช่ปะวะคุณยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันแล้วกันฮะยืนยันนะครับเซโร่นะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดนะฮะต่อไปครับแอดลิกูลอสครับผมเอาแล้วไม่ใช่เฮเซไม่ใช่นิวเจนก็ต้องเป็นโชวะคือผมบอกแค่ว่ามันไม่ถูกนับเป็นนิวเจนไม่ได้ถูกนับเป็นเฮเซแต่ไม่ได้หมายว่ามันจะไม่ถึง2ยุคนี้นะครับรีบุตหรือว่าเฮ้ยอันตอบมั่วแล้วกันโอ้โหมันยากตอบว่าเดกเกอร์อุลตร้าแมนเดกเกอร์เป็นคำตอบที่ผิดครับผมตอนนี้พิธีกรที่เรียกคำตอบที่เรียกคำที่กำลังอ่านเฉลยก่อนหัวร้อนอยู่ต่อไปครับผมแอดฟานฮะอุลตร้าแมนเน็ตฟิกครับอุลตร้าแมนแอนิเมชั่นอุลตร้าแมนเน็ตฟิกครับโอ้คุณมั่นใจใช่ไหมครับมั่นใจครับมั่นใจใช่ครับถูกต้องครับเอาไปเลยครับกูก็ว่าอยู่เหมือนกูเคยได้ยินเมื่อที่แล้วไม่ขอใครก่อนอย่าลืมนะผมเรามีพอดแคสต์อุลตร้าแมนไฟนอลซีซั่นนะผมอย่าลืมไปฟังนะผมอยู่ซีทอล์ก EP 46นะครับผมเป็นการชมนะฮะโอเคครับต่อไปฮะแอดเรกูลอสครับผมเลือกข้อไหนฮะขอ15แล้วกัน15โอ้โหโอเคนะครับที่โชว์แม่งแบบทำให้แบบโอ้นี่คือแบบโอ้ไม่ต้องยากแน่เลยเปล่าบัฟแม่งบอกบัฟยากไม่รู้บัฟไปไหมมีตัวช่วยไหมไม่มีครับไม่มีครับอ๋อรู้แล้วอ๋อคุณโคโค่ครับคุณรู้แล้วครับแต่ว่าคุณถ้าคุณจะตอบได้คุณต้องรอคนอีกประมาณ3คนครับถึงจะได้ตอบนะครับมันแกล้งตอบไม่ได้กันนะครับตอบเลยฮะโอ้โหเสียงกีตาร์โอ้ยกินไม่ออกกันยอมแล้วกันอ่า
ไทกะอุลตร้าแมนไทกะเป็นคำตอบที่ผิดครับผมโอเคครับกลับมาที่แอดฟานครับผมอุลตร้าแมนคอสมอสครับอุลตร้าแมนคอสมอสเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมถูกต้องเลยครับเพลง Cluster Fire Cluster Fire อ้าคือไงเอานะครับผมเก่งครับเก่งรู้สึกว่าตอนที่รู้สึกว่าสิ่งที่พิธีกรช่างโชคได้แช่งคุณม่อนไว้รู้สึกเลยจะเริ่มเป็นจริงแล้วนะไม่ได้แช่งครับกูทำเลยครับ มึงดูดิมึงดูดิ มึงดูดิ โอเคครับค่าข้อสุดท้ายครับทวนหน่อยฮะทวนหน่อยทวนคะแนนหน่อยอันนี้ฟันแฟกอันนี้ฟันแฟกขอเล่าอะไรนิดนึงฟันแฟกคืออะไรวะคือหลังอ่ะนิวเจนจริงๆอ่ะที่อยู่ในยุคนิวเจนนะมีอยู่แค่2เพลงเองซึ่งมันไปแล้วเอ้าแล้วมันในสอนแล้วมันได้เนี่ยแต่กูได้โอเคครับดูคะแนนนะทัวร์คะแนนหน่อยตัวคะแนนนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะครับแอดฟานนะครับ6คะแนนนะครับโอ้ออฟมิไลครับ3คะแนนแอดคอนซิเตอร์ครับ4คะแนนแอดโคโค่1คะแนนเดจูรอสครับ0คะแนนโอ้โหเรียกว่าเห็นความไอ้นี่กันเลยครับไม่แพ้กันไม่แพ้ใครต่อใครเลยเดียวใช่เหรอคุณกอสิเตอร์ครับคุณกอดชักผมทุกคนครับสองข้อที่เหลือง่ายมากเลยนะมาครับ12 14 16 17 19นะฮะเลือกข้อไหนครับอันนี้ใครเลือกครับผมเลือกเลือกคุณฟานฮะคุณฟานเลือก12แล้วกัน12โอเค12ครับเปิดเลยเฮ้ยเชื่อแล้วเนี่ยเอาเชื่อแล้วเนี่ยดีเหรอเฮ้ยต้องเป็นไอ้ข้อนั้นแน่เลยที่เขาพูดกันน่ะไอ้ Baby Wood Feeling Babe แน่เลยใช่เหรอไม่ใช่มั้งเซนตอบเลยกับซิสเตอร์พูดงี้ผมตอบเลยอ้าวเฮ้ยโอเคครับตอบอะไรฮะเบบี้อูสครับเบบี้อูสนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมถูกต้องครับพี่ดิกูเดมันจะเซอร์ไพรส์มากถ้าเกิดอยู่ดีไม่มีใครตอบได้ดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่กูพูดเองขนาดนี้ยังมีคนยังตอบไม่ได้เหรอหรือว่าพ่อนี่เราจะเป็นศูนย์นั่นเป็นศูนย์นี่เพราะว่าพี่กอดอยู่ต่างเฮ้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกนี่ว่าอยู่ข้อไหนนะตอนนั้นอะมึงบอกผมแค่บอกว่าเอ้ยมีฟีนิกซ์เบสผมไม่ได้บอกอยู่ข้อไหนเออไม่เป็นไรให้ไปคะแนนหน่อยคือตอนนั้นหลุดอ่ะผมก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ข้อไหนคุณเห็นพวกคุณเห็นข้อ SP นะครับครับผมนั่นแหละครับเอาไปพลิกล็อกสถานการณ์นะครับเออจะบอกว่าข้อละ10คะแนนเนี่ยไอ้เหี้ยมาครับผม14 16 17 19นะฮะแอดมินไลน์คุงครับ19ฮะ19นะฮะ19ครับโอเคครับโอเคครับแม็กซ์อุลตร้าแมนแม็กซ์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมโอเคฮะ3ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อ19 14 16 17ครับคุณคอนซิเตอร์ครับเลือกข้อไหนฮะ17โอเคฮะอุลตร้าแมนไกอาครับเพลงประจำตัวอากูลถูกต้องครับผมเพลงอะไรครับเพลงว่าอะไรครับตอบหน่อยครับตอบให้ชื่นใจหน่อยครับตื่นเพลงครับเพลงครับไม่ใช่ทำนองครับตื่นไม่ตอบเลยครับคนต่อไปตอบได้ไหมฮะไม่ไหวแล้วอากูแอดเวนท์จบแหมไม่รู้ว่ากูเคยฟังแต่ตอนเล่นอุลตร้าแฟนติกเวอร์ชันบ้านแอดโคโคแฟนทักมาแล้วโอเคครับผมโคซิเตอร์เด็ก1คะแนนนะครับผม14 16ครับแอดโคโคฮะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแอดโคโคครับ
คุณเลือกคดีนะเพราะ1ใน2นี่คือข้อที่คุณตอบได้แน่นอนครับไอ้เหี้ยอะไร1ใน2แปลว่ามีข้อนึงคือผมตอบไม่ได้ไม่ผมไม่รู้ว่าคุณจะอีกข้อนึงผมไม่รู้ว่าคุณจะตอบได้หรือเปล่าครับแต่อีกข้อนึงมันทําให้คุณตอบได้แน่นอนเหี้ยอย่างเงี้ย14แล้วกัน14แล้วกัน14โอเคแหมพิธีกรนี่ก็บัฟเก่งกันใช่ครับเก่งเรื่องบัฟคนอื่นมากพูดคุณเก่งตรงนี้แหละตอบผิดโดนกูโบนะเงียบสิเงียบนี่คือกูเงียบทำไมครับมันต้องแมทแจ็คกำลังโดนอาวุธของตัวเองเล่นงานอยู่อุลตร้าแมนสู้เป็นอุลตร้าแมนแจ็คใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมก็ถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้นี่ก็ไปจมูกไงแล้วผมไม่รู้ว่าผลคุณเลยนะคุณเลือกเองนะครับคุณเลือกชะตาของคุณเองเลยสวิตตอนอยู่เฮนมาครับผมเอ้ยเดี๋ยวเปิดรอเลยกันเปิดรอเลยแล้วกันแอดเลกูลอสสู้ครับต้องได้มาครับผมแอดเลกูลอสนะครับผมข้อสุดท้ายนี้เขาจะตอบได้ไหมมาดูกันฮะโอ้ยแอดเลกูลอสครับขอให้ได้สักคะแนนให้ชื่นใจเองนะครับวันนี้จะได้กลับบ้านไปอวดพ่อกวดลูกกวดหลานได้นี่มีในหัวอยู่2อย่างวะแม่งเอ้ยถ้าตอบไม่ได้นี่คือขอออกจากเป็นแอดมินเลยเอาเหี้ยเฮ้ยอย่าพี่อย่าไม่คุ้มไม่คุ้มพี่ตัวทำไลฟ์เพจเราพี่ผมแบ่งคะแนนเน็กซัสคุณตั้งแต่เน็กซัสใช่ไหมฮะแมนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเฮ้ยแอนเลกูลอสอยู่ครับทุกคนแอนเลกูลอสไอ้ตัวทำไลฟ์เพจเรายังอยู่ครับมาผมทวนคะแนนหน่อยขอรวมคะแนนแป๊บนึงครับตรงนี้นะครับคะแนนนะครับแอดมิราย4คะแนนครับแอดโคโค่2คะแนนแอดฟานกี่คะแนนวะ1 2 3 4 5 6 7คะแนนนะครับแอดเลกูลอส1คะแนนแล้วแอดกอสเตอร์5คะแนนครับครับขอบคุณมากในที่สุดนะครับแชมป์คนใหม่นะครับนอกจากแอดโกโก้นะครับเย้เย้เพื่อนมาบอกกูคนที่ได้ที่1ดีใจหน่อยดิคนที่ได้ที่1อ่ะเย้เย้ยังไม่ได้อันนี้เอาคืนได้แล้วเหรอได้แล้วฮะแล้วเรามีแน่นอนครับผมแน่นอนครับจะไม่จบครับเรามี3ข้อสุดท้ายมันชื่อข้ออะไรนะครับคุณ55ครับข้อ55ใช่ครับไอ้ข้อที่คุณตั้งชื่อกับผมไปครับไม่เคยตกเรือไอ้อะไรครับโดยข้อนี้นะครับผมเนี่ยตั้งชื่อมันว่าไอ้โชคแอปพรูฟไอ้โชคแอปพรูฟชอบชื่อนี้ครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่คุณโชคเลือกมาแล้วว่าเมื่อคุณรู้เฉลยปั๊บคุณจะต้องอุทานว่าไอ้โชคแน่นอนแต่ว่าไม่ดีกว่าเอางี้ดีกว่าใครเดี๋ยวจะให้คอมเมนต์เอาใครตอบได้กด enter ส่งข้อความใครเอ็นข้อความไหนมาก่อนได้ตอบก่อนซึ่งถ้าใครตอบได้อันเนี้ย SP 3เนี่ยใครตอบได้เยอะสุดคุณจะมีอีกถ้วยพิเศษถ้วยไอ้โชค approve จริงจริงนอกจากคลิป3คลิปเนี่ยยังมีคำถามที่รวม3คลิปนี้ไว้ด้วยกันครับครับใครตอบได้มากสุดไอ้โชค approve รางวัลก็เอาไปเลยเอาไปเลยครับถือว่าเป็นถ้วยที่คุณสามารถผ่านข้อที่คุณต้องผ่านว่าอีอย่างวะเป็นถ้วยรางวัลให้คุณรู้ว่าคุณสามารถก้าวข้ามความมูจิของไอคิวได้นะครับโอเคครับผมพิมพ์รอครับพิมพ์รอครับอย่าเพิ่งเอ็นเทอร์นะครับโอเคครับทุกคนพิมพ์รอหรือยังครับแอดมินไอปิดมาอยู่นะครับตรงนี้พร้อมยังครับพิมพ์แล้วพร้อมแล้วครับคนอื่นพร้อมยังฮะครับพร้อมแล้วโอเคครับผม3 2 1เอ้ยอย่าไม่เห็นโอ้ผมยังไม่ได้บอกลงเลยฮะผมยังไม่ได้บอกเลยเออไม่บอกไม่ลงแล้วจริงครับเดี๋ยวคนแรกลงผมก็เลยลงตามเอาใหม่ดูไม่จบก่อนครับดูคลิปที่จบก่อนคลิปจบเมื่อไหร่เธอได้เลยครับโอเคครับดูคลิปก่อนเหรอเอาคลิป
ที่1ก่อนนะเอาตามระดับเลย1 2โอเคฮะถ้าคุณดูฟังจบปั๊บคุณเอนเตอร์ได้เลยนะฮะจัดไปมาครับผมต้องให้จบคลิปก่อนใช่ไหมให้จบคลิปก่อนฮะให้จบคลิปก่อนครับ3 2โอเคเพลย์พวกคุณบินร้อยใช่ไหมครับใช่แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเฮียไอ้โชคอะไรเอาเฮ้ยเฮ้ยลั่นโอเคครับคือคุณไอ้โชคเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมครับมันคือเพลงอะไรคุณเตอร์กูไม่รู้แอนเลกูลอสครับผมแอนเลกูลอสเดี๋ยวเดาดูจากเพลงน่าจะอยู่ในยุคโชวะมีวิเคราะห์แล้วก็น่าจะไม่ได้มาจากบัตแมนตะเครื่องหมังผมก็คิดแบบนั้นพี่ผมก็คิดแบบนั้นมากอ่ะคุณคิดมากผมแค่ตัดท่อนแปลกๆมาเองผมก็คิดไอ้สัตว์แม่งมาหมดซื้อหมูแน่เลยเฮียมึงคือแอดมินตอบหมดซื้อหมูแน่เลยคุณจะตอบอะไรครับแล้วก็ไม่ได้มาคุ้มมาจากค่ายเดียวกันนะครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะไม่หรอกจะมาจากค่ายเดียวกันนะครับอ้าวผมอาจจะมาจากค่ายนี้หรือค่ายตื่นก็ได้นะครับแต่ผมไม่บอกหรอกเอามาจากค่ายโยเฮ้ยแบนไม่ใช่ครับจะตอบแนนด้อมนะฮะแนนด้อมได้จัมโบเอจัมโบ้เอนะครับเอคุณโชว์ครับเฉลยหน่อยเป็นคำตอบที่ผิดครับมาครับแอดฟานครับมิลเลอร์แมนถึงแม้ว่าซื้อบูจะเอาลงช่องไว้เมื่อประมาณปีก่อนแต่ก็ไม่ใช่นะครับเฮ้ยผิดครับต่อไปครับผมแอดมิไลครับอะไรวะให้เลยไอ้ต้องมันไอ้ต้องแอดโคโค่ก่อนไม่ใช่เหรออ่ะเฮ้ยผมอ๋อเอโคโค่เอโคโค่ก่อนเอโคโค่ก่อนใครมาก่อนมาหลังต้องมีความหมายเลยทำไมเขาตึงกันครับคุณโดนวางยาแล้วคุณซึมแบบอะไรดีวะเติมตังค์กำลังซึมไม่เท่าไหร่วะตอบเลยครับตอบเลยคุณเอโคโค่คีไคเดอร์แล้วกันครับโอ้ยโยมากันเลยมาแหวกวะเฮ้ยคนละค่ายเนาะคุณโชคฮะคีไคเดอร์นะไม่ใกล้เคียงเลยเอ็มไลครับมาครับเอ็มไลแอนโดเมลอสก็ได้ไปแอนโดเมลอสเฮ้ยแอนโดเมลอสไม่ได้ว่ะรู้ว่ะช่างโชคฮะช่างโชคนักร้องวงตะโกนนะครับไม่ใช่ครับต่อไปครับเอ็กซ์คอร์ดิเตอร์ฝากความหวังไว้ที่คอร์ดิเตอร์ครับตอนนี้ทริปเปิลไฟเตอร์ทริปเปิลไฟเตอร์ทริปเปิลไฟเตอร์เป็นคำตอบที่ไม่ครับแม่เอาเป็นว่าข้อนี้เราถึงยังไม่เฉลยครับไปข้อนี้ยังไม่เฉลยไปข้อ2เลยจะมีเปิดเฉลยไหมจะมีเปิดเฉลยไหมเดี๋ยวเฉลยตอนท้ายมาครับผมอันนี้คลิปที่2นะฮะผมมายาวตรงนี้แหละดูทรงนะฮะฮิมะมิมมาครับแอดคอนซิเตอร์ครับกูก็ไม่รู้หรอกว่าคือเพลงเหี้ยอะไรกูกดกันอะไรวะแอดคอนซิเตอร์ครับตอบเลยฮะผมว่าน่าจะเป็นพวกคุณตอบมาทั้งหมดผมเชื่อว่ามันคือน่าจะเป็นซับเพลงของโซนไฟเตอร์โซนไฟเตอร์โซนไฟเตอร์ผมจำได้โซนไฟเตอร์แค่สองเพลงครับเพลงคนจริงๆอ้าวไม่ถูกครับอ้าวต่อไปครับแอดฟานฮะหรือว่าแม่งจะเป็นจากอนิเมะอะไรสักอย่างวะมันไม่เกี่ยวโทคุนะครับไม่เกี่ยวอนิเมะแต่ถ้าเป็นโทคุที่โดนทำแต่เป็นอนิเมะก็มีแปลนะครับบิ๊กโอป่ะวะฮะอะไรนะบิ๊กโอฮะอะไรนะตอบเลยครับตอบเลยมันคนที่คอยไม่ใช่หรอบิ๊กโอบิ๊กโอแม่จะได้เรฟเฟรนซ์แม่แต่ว่าไม่ใช่เลยครับ
ต่อไปครับมิโครโชว์ไทม์ต่อไปครับนิโคลัสครับไอ้มินิโคลัสผมเอาเพลงจากโอเกก้ามาก็ปูนะครับเฮ้ยถ้าจากโอเกก้าไอ้ลูกล้อครับไอ้ลูกล้อครับคุณอภินิหารโกด้าโอ้ยเฮ้ยพี่พี่ไม่เพิ่งพ่อผมเลยเนี่ยโกด้าว่าไงครับช่างโชคโกด้าเพอร์เจอร์ได้ป่ะครับไม่ใช่ไอ้หุ่นตรงทองอ่ะไอ้มันก็ครับถูกไหมไม่ถูกครับไอ้พี่ลายคูงครับผมเอากันแอนโดมิลอดเลยปะไม่รู้แอนโดมิลอดอีกรอบครับผมแอนโดมิลอดอีกรอบวะทำไมกันนะไม่ถูกไม่ถูกฮะเขาลงหมดหน้าตักแล้วตอนเนี้ยไม่ถูกใช่ไหมโอเคต่อไปครับแอคโคโคฮะแจ๊สโลโบแจ๊สโลโบแจ๊สโลโบมาเนี่ยเริ่มมาเวแปลกไปหมดแล้วช่วงนี้ไอ้เหี้ยแม่งได้แต่บิ๊กโอมาว่าไงครับท่านโคกคือสภาพตอนนี้ทุกคนมาแบบลงหน้าตาจนเสียสติเบอร์ครับไม่ถูกต้องครับโอเคครับคลิป3ครับผมคลิปสุดท้ายแล้วไอ้เหี้ยไม่ตอบไม่ได้เลยว่ะมาคลิป3ถ้าไม่ได้ใครตอบได้เดี๋ยวไปให้เฮียจะบอกว่าข้อ3ไม่ยากสุดโอ้เอลิกลัวครับเอาเอโคยังไม่ลงเอโคไม่ตอบมันยังไม่ตอบหรอไม่ตอบหรอไม่ตอบหรอชาโลชาโลเออไปใครตอบอะไรนะชาโลอ่ะกาโลท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 าโลอ๋อทาโลก็อร่อยนะก็คลายนะก็คลายนะแต่ไม่ถูกครับอร่อยนะผมบอกกันทาโร่ฟิชโชแน่เลยฟิชโชโอเคครับผมแอดก็ซิเตอร์ครับผมมีชาโลแมนบอกว่าก็ซิเตอร์จัดการให้หน่อยผมว่าไอ้มันชื่ออะไรกาโมสเปกเตอร์แมนกาโมสเปกเตอร์แมนสเปกเตอร์แมนก็น่าสนใจนะแต่กูไม่ได้เอามาด้วยเอ้าไอ้โชคไอ้เหี้ยเริ่มมาแล้วไอ้โชคเริ่มมาแล้วไอ้แต่ทำนองไม่คล้ายอันที่อยู่ในหัวอยู่ละแอดฟานผมนะฮะจอดมนุษย์จัมโบ้เอจัมโบ้เอให้ได้วนกลับมาไม่อีกคนนึงอันโดนแล้วอีกคนนึงก็จัมโบ้เอวนกลับมาได้เอหมดหน้าตักจนวนกลับมาครับคือตั้งแต่ตอนครึ่งคือข้อแรกเขาก็ตอบจัมโบ้เอสุดแล้วถูกไหมฮะถูกครับเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ขอพิสูจน์ว่าดิ่งแล้วดีกว่าไล่ตอบไอ้นี่คุณน้องไม่ใช่คุณไอ้ฟานตอบใช่ไหมครับไอ้ฟานตอบฮะข้ออันนี้แค่ของข้อ3นะฮะผมจะเฉลยให้ฟังครับเพลงแรกฟายเออร์แมนเพลง2เนี่ยวินเดอร์แมนโอ้เพลง3 Fireman ครับฮะก็ยืนเพลง3เพลง3จะบุ้ยเพลง3เพลง1 Fireman เพลง2 Millerman เพลง3จะบุ้ยเองยินดีครับมาที่จะตอบเพลง1 Millerman โอ้ตอนแรกเขาจะดีนะครับคนอื่นไม่มีความสุขเลยปรบมือครับปรบมือครับยินดีไม่มีเสียงตบมือให้ด้วยโอ้มีเสียงตบมือคือทำไมรอบนี้ทุกคนดูคอเหี่ยวแล้วไม่มีรอบหน้าเก็บซาวรอบหน้าเอาซาวแผ่นนี้มาใช้ได้ไหมซาวแผ่นนี้เดี๋ยวพี่สู่ทำอะไรเฮ้ยถึงผมจะเป็นคนกวนส้นบาทาแล้วผมก็ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นนะครับบางมีอะไรง่ายๆก็ได้นะครับก็นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ EP 6นะฮะซีขนาดนี่ขนาดเราบอกว่าสั้นแล้วนะครับ1ชั่วโมง7นาทีเดี๋ยวพอตัดออกมามันน่าจะน้อยแต่40นาทีเดี๋ยวพอตัดออกมาก็40นาทีป่ะ40นาทีอ่ะ40นาทีโอเคครับก็ช่วงอะไรโบบ้าหลายช่วงแต่ออกก็ได้อยู่
คครับผมบอกแล้วไม่เกินชั่วโมงสำหรับอุลตร้าควิซตอนที่7นะครับผมเราจะอัดต่อในวันพรุ่งนี้เลยนะฮะฮะรอเล่นรอเล่นรอเล่นนะฮะก็อุลตร้าควิซตอนที่6ก็ประมาณนี้นะฮะก็ทุกคนรู้สึกไงบ้างฮะถามใครมาถามทุกคนนะถามทุกคนไม่ถามเรียงแล้วถามทุกคนเลยสนุกสนุกสนุกคิดสนุกสนุกคิดยังไงกับ3ข้อสุดท้ายฮะไอ้โชคโชคจริงคือจริงจริงไอ้ข้อกูชิดพวกเนี้ยมันมีเกือบทุกรอบแหละแต่คุณโตเนี่ยมาตั้งชื่อมาให้มันเป็นทางการแล้วก็เลยนอกจากนี้ทุกตอนก็จะมีก็จะข้อกูชิดให้ตอนท้ายตลอดเราจะเรียกดังนี้ผมเรียกไปครับจะเรียกว่าข้อไอ้โชค approve นะฮะข้อที่เป็นข้อพิเศษที่ใครถ้าเกิดว่าได้รู้ปั๊บก็จะอุทานว่าไอ้โชคทันทีนะฮะเป็นความกำหมัดอย่างหนึ่งนะครับก็นี่คือทั้งหมดนะของคลิปนี้นะฮะก็รอกันมาหลายเดือนนะครับก็นี่แหละนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะมาเร็วกว่าเดิมไม่รู้มาเร็วขนาดไหนนะครับแต่ว่าไม่แน่นะอาจจะต่อในวันในอาทิตย์หน้าเลยก็ได้นะฮะ EP 7ไม่ได้ครับวันอาทิตย์หน้าต้องไปเยอรมันอ๋อลืมไปครับผมนะครับพ่อจะไปหาพ่อถ้าจะไม่ผิดที่คอมตาลแมนทำข้อมูลมามลาด้วยนี่ครับใช่ครับผมรู้เรื่องข้อมูลมามลาต้องทำเพจไหนครับขอบตาลแมวนะครับผมขอบตาลแมนนะฮะครับก็แล้วแอดมินอีกคนนึงอยู่ไหนอะแอดมินอีกคนนึงก็อยู่นี่ฮะเอ้ยนั่งเป็นผีอยู่เนี่ยเขาอยู่ข้างหลังคุณเตอร์นะฮะแอดมินเชื่อเขาบอกก็ไฮซิสเตอร์ครับก็แต่ว่ารอบนี้เนี่ยคุณสโปไม่ชนะครับก็สบายตรงนะครับเดี๋ยวรอบหน้าสุดก็คือถ้า EP 6นี้นะฮะตั้งคือทำมาเพื่อแกงคนนี้โดยเฉพาะเลยครับโคโค่เรียกว่าแกงครับเรียกว่าวางยาข้อไปเองครับเพราะว่าไม่ใช่คนมาทักเลือกครับเขาเลือกเองไอโคโค่บอกรอบหน้ากูไม่มาเลยเฮียรอบหน้าบอกก่อนมีนิวเจนเยอะกูไม่มาเป็นจริงๆนิวจะมีไม่ถึง5ข้อก็จะพี่แต่คุณโคโค่เลือกโดนเด็กกับทุกข้อเลยครับครับไม่ที่จริงอ่ะที่จริงอ่ะเขาเลือกไม่โดนนิวเจนแต่พอเขาบอกเบอร์ปุ๊บแบบพี่โชว์มันสลับเบอร์เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกูเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์กลางคันโอเคครับก็ฝากแต่ละคนหน่อยครับผมว่าอยากคืออยากจะขายอะไรบ้างครับช่วงนี้เลี้ยงคนเลยเริ่มที่แอดโคโค่ฮะตายตายครับไม่มีเงินใช้เอาตังค์ไปทำอะไรซื้อหิยาถอนไม่ใช่ว่าตังไปเติมโรบอทหมดนะครับเออนี่วงไหนฮะนี่วงไหนวงไหนต้องรีวิวอาหารไหมครับเออผมไม่จ่ายก่อนนะต่อเหอะมาวิแอมไลน์ครับครับอยากขายอะไรไหมครับสนุกมากครับวันนี้ยากด้วยครับแล้วก็แกงมากด้วยครับแล้วก็ยากนะครับโอเคครับครับผมแอคโคซิเตอร์ครับผมอยากขายเลยฮะขอบคุณลูกเพจที่น่ารักทุกคนนะครับที่รอดูจนจบมาว่าคงจะสนุกกันนะครับแล้วก็ดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่ายอดวิวแม่งอันก่อนหน้าไม่แค่น้อยชิบหายเลยนะครับครับโอเคครับแอดดิกลอสครับอยากขายเลยไหมฮะมีเมอร์แห่งคุณเตอร์ UMC EP นี้ประทับใจมากประทับใจเรื่องอะไรครับข้อสุดท้ายนี้ตอบถูก ไม่เชิงมั่วแต่พอจะนึกออกนะครับประทับใจข้อสุดท้ายไอโชว์แอปพูฟนี่ครับครับก็แล้วก็แอดฟานถ้าอยากขายได้ไหมฮะก็เพจอุลตร้าแมนชาแนลแล้วกันครับช่วยกันขายครับแล้วก็ดูกันเยอะๆด้วยนะครับคลิปอุลตร้าควิซครับเออดูแค่คนเดียวดูแค่คนสปิดนะเฮ้ยคนรักเลยคนเนี้ยนะครับช่างโชคมีอะไรจะฉายไหมฮะจริงๆไม่ค่อยมีอะไรขายมากครับช่วงนี้ดีเพรสอยู่ครับแต่ว่าแค่เห็นคนในกลุ่มอดควรกันผมก็ดีใจนะครับอ๋อก็คือที่ไม่อัดสักทีนี่คืออยากเห็นคนอดควรเมื่อไหร่จะอัดวะเมื่อไหร่จะอัดวะใช่ไหมไม่ใช่พวกมันอดควรครับกูอดควรถ้าถามว่าทำไมมาช้าครับอ๋อพอดีว่าแอดช่างโชคติดทีสิทธิ์ครับโอเคครับก็อย่างผมสำหรับผมนะขอบตาลแมนครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนก็ขายเหมือนเดิมแบบ
ิปที่ผ่านมาครับทำเลิฟไลฟ์ทำอัพลาฟนะเหมือนเดิมเป็นพิธีกรแล้วก็จะเป็นพิธีกรอย่างนี้ไปอีกประมาณ200คลิปนะครับดูกว่าเพจจะปิดอ่ะเมื่อไหร่อ่ะจนกว่าแอสซิสจนกว่าแอคซิสเตอร์จะแก่ติดเตียงอ่ะจนผมเป็นผีไปแล้วผมยังจนเป็นผีไปแล้วผมยังจะทำต่อในนรกอะไรกันไอ้เหี้ยแม่งลากคอเลี้ยงคนมานั่งอยู่นี่แล้วก็ไอ้นี่ต่อครับผมนี่คือทั้งหมดของ EP 6นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมลาก่อนนะฮะพบกันใหม่ใน EP ลาก่อนเลยเหรอลาก่อนเลยเหรอเป็นไรขอบคุณรอบหน้าสัญญาว่าจะบูชิดกว่าเดิมครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ